โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านนัมบะย่านอูเมดะค่ะอูเมดะนะครับกำลังจะไปหาอะไรกระแทกปากค่ะหาอะไรกินกันก็ย่านนี้มันเป็นย่านที่สำหรับช้อปปิ้งใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันร้านนี้ปิ้งย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าถูกแต่ว่าดีหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดี๋ยวไปดูกันพี่ดูบุฟเฟ่มาไงบ้างคะเป็นบุฟเฟ่เนื้อหรอมันเป็นบุฟเฟ่เนื้อครับราคาประมาณแบบพันต้นๆเลยอ่ะคนมาเที่ยวอาจจะแบบมีเวลาไม่มากใช่ไหมแล้วจะไปลองที่นู่นที่นี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเราไปลองให้จะได้รู้ก่อนว่าควรจะไปไหมหรือไม่ควรไปอากาศตอนนี้23องศาเดือนกันยายนน่ากินเป็นย่างเหมาะมากก็ย่านนี้แบบคนเยอะมากเลยค่ะเยอะกว่านัมบะอีกอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับเรามาถึงกันแล้วนะครับก็อันนี้เป็นทางขึ้นร้านจะแคบๆนิดนึงนะครับเทคโคไมวันนี้วันธรรมดาก็จะราคาถูกนิดนึงพอมีที่ดูดฟันเนี่ยมันก็ยังงงอยู่นะบรรยากาศในร้านนะครับอันนี้เตาคล้ายๆเทปันยากินะครับเดี๋ยวมาย่างกันไปดูไหมมีอะไรกินไหมมีกิมจินะครับซุปมิโซะซุปอันนี้เป็นเบียร์นะครับราคา280เยนแบบว่าชิลมากบุฟเฟ่ถ้าเป็นบุฟเฟ่เบียร์ก็คือทันเดียวนะครับกินเท่าไหร่ก็ได้สมมติกิน4แก้วก็คุ้มละก็วันนี้ยังไม่ใช่วันที่จะจัดหนังนะครับแต่ว่าเบียร์ถือว่าราคาโอเคก็กินชิวๆได้ครับ260กว่าบาท280บาทรวมแบตยังน่าจะยังไม่รวมexclude แบตรวมแบตยังไงก็ยังถูกอยู่ดีถ้าเกิดบุฟเฟ่เบียร์ก็คือ 1,000 เยนนะครับก็กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นแล้วก็เนื้อก็มาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวดูเนื้ออาจจะเหนียวหรือไม่เหนียวก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูมีหมูมีอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ราคาโคตรถูกราคาเป็นเลดี้กับเมนด้วยนะเป็นราคาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงเท่าไหร่ผู้หญิงถูกกว่า 1,000 เยนผู้ชาย 1,380 เพราะเขามองว่าผู้ชายอาจจะกินได้เยอะกว่าหรือเปล่าจริงๆผู้ชายกินก็ไม่เยอะนะถ้าอยู่เมืองไทยผู้หญิงจะกินเยอะกว่าวะเอาจะเป็นไปได้น้ำจิ้มก็มีมาให้2แบบนะครับก็จะมีแบบไหนก็ไม่รู้ลองเทมั้ยแบบนี้เป็นยากินิคุยากินิคุนี้เป็นสเต็กมีสองแบบอันนี้เป็นพริกไทยค่ะโรยเพิ่มกลิ่นหอมก็โดยรวมก็เป็นร้านเล็กๆที่อยู่ชั้น2นะครับเบียร์เป็นไงบ้างครับดูสีสันมันดูน่ากินนะเปลี่ยนเป็นบุฟเฟ่เบียร์ทันไหมเนี่ย next time แล้วกันไปชิงช้าสวรรค์ต่อค่ะชิงช้าสวรรค์ต่อลบนะครับร้านเนี้ยถ้าเกิดว่าสายประหยัดเนี่ยต้องมาเลยเพราะว่าคุ้มมากๆนะครับตัวเนื้อเนี่ยไม่นุ่มไม่เหนียวเลยเนื้อที่เป็นลูกเต๋าเนี่ยก็แบบค่อนข้างนุ่มส่วนเนื้อสไลด์ก็อร่อยครับใช้ได้เลยถ้าราคานี้ที่ไทยน่าจะหาไม่ได้ครับต้องมาลองโดนกินเบียร์ยาวๆไปถ้าซื้อบุฟเฟ่เบียร์ด้วยนี่ยิ่งขมเอาละค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาละเนื้อสไลด์กับไส้กรอกจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเนื้อเต่าแบบนี้เนื้อเต่าไม่เหนียวไว้มากินนะแถวอูเมดะดูใน Google Map มาหาไม่ยากวันแรกในโอซาก้าก็จับเนื้อกันเลยทีเดียวโอเคมีความแบบผัดเทปันยากิอะไรแบบนี้เราก็จะสนุกไปกับการปิ้งย่างนะไม่ให้มันติดกันละอันนี้เป็นเนื้อหั่นเต่านะครับดูแล้วก็เหมาะสมเนี่ยได้สิดูว่าถูกไหมดูได้ยินเสียงโคตรอร่อยเนาะเดี๋ยวลองกิมจิ
ก็อร่อยมีกิมจิก็น่าทานอ่ะโอเคถือว่าร้านนี้โอเคนะพิกัดอยู่ที่ย่านอุมิดะชื่อร้านเทคคมใหม่เทคคมใหม่เดี๋ยวขอไปจัดการกับอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนนะคะเราต้องขยันด้วยเดี๋ยวขยันก่อนกินเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉนวนราคาอยู่ที่896 บาทหรือถ้าเป็นเงินเยนก็คือ 3,145 บาท2คน 3,145 เยนเออเยนเพราะว่า96บาทนี่ก็จริงๆเป็นค่ำแล้วล่ะก็คือ 3,100 เยนกว่าๆเกือบ 3,200 เยนเนี่ยมีเบียร์ด้วย3แก้วนะรวมแล้วไม่ถึง900บาท2คนโอ้โหอะไรมันจะถูกขนาดนั้นนะครับยังไงใครถ้าเป็นสายประหยัดอย่าลืมต้องแวะมากินใช่ไหมที่ถูกเพราะว่ามันเป็นเบียร์อัสฮีแล้วที่นี่มันเป็นแหล่งของเบียร์อัสฮีแต่เขาก็เชียร์เมื่อกี้เขาเชียร์เราให้สั่งบุฟเฟ่เบียร์แต่เราก็ไม่เอานะครับก็เราก็สั่งแต่เนื้อมาเจ้าของเริ่มงุนงิดแล้วครับกินกันเยอะเกินนะครับว่าไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูที่ต่อไปใช่ไหมฮะจะเป็นไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย